สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทะเลาะประจำไตรภพคิดถึงนวัดรู้จิตใจโกตีลั่นเชิญไม่มามีเผาบ้านรายการครัวคุณต๋อยวันที่14กันยายนที่ผ่านมาต๋อยไตรภพพิธีกรเปิดรายการพร้อมถามพิธีกรร่วมรายการโกตีว่ามีลูกหลานที่บ้านเถียงไหมโกตีตอบว่าไม่เคยเถียงก่อนไตรภพชี้ไปที่โกติว่านี่พูดอะไรสอนอะไรก่อนเข้ารายการมันเถียงทุกเรื่องพูดอะไรมันก็เถียงพอบอกว่าเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันบอกว่าผมไม่ใช่อาเนี่ยเรื่องของอาก่อนจะหัวเราะกันด้วยต่อยไตรภพบอกอีกว่าทะเลาะกันเป็นประจำเมื่อก่อนอยู่กัน4คนจำได้ไหมทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเหลือ3คนคิดถึงนะวันหลังชวนมาเป็นแขกรับเชิญเอาไหมดันโกติเผยติดตลกด้วยว่าเชิญมาเป็นบางวันถ้าเขาไม่อยากมาเดี๋ยวหนูเผาบ้านทิ้งเลยเออกิรติเพื่อนพิธีกรถามว่าเผาบ้านเขาใช่ไหมโกติย้ำว่าบ้านเขานี่แหละต๋อยไตรภพก็บอกเช่นกันว่าไม่มาจะมีเรื่องคนเราก็คิดถึงนะคนเราทำงานร่วมกันมาท่านก็ต้องคิดถึงนะหมายถึงคนที่ท่านอยู่ด้วยใกล้ๆกันนานๆคนที่ใกล้กันก็จะรู้ว่าใครเป็นใครจิตใจเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ